สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ Easy Top 10นะครับผมรายการที่จะจัดอันดับ10อันดับในเรื่องต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมโอเคครับและ10อันดับใน Easy นะครับนั่นก็คือหนังทำรายได้สูงสุดในปี2015นั่นเองนะครับผมโอเคครับและอันดับที่ผมกำลังจะจัดต่อนี้นะครับผมก็ได้ข้อมูลอ้างอิงมาจากเว็บเป็นหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากเข้าไปดูผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมพูดเร็วไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับเราไปดูอันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับไปเลยเร็วโยเย่โอเคครับอันดับที่10นะครับนั่นก็คือ Mad Max การกลับมาอีกครั้งของ Mad Max หนังบู้ล้างผลาญที่ได้รับกระแสชื่นชมอย่างเต็มเปี่ยมว่าเป็นการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีพ่วงกับจอร์จมิลเลอร์ซึ่งหลายคนยกให้เป็นหนังแอคชั่นมันที่สุดแห่งปีหนัง Mad Max ได้กว่ารายได้มาแล้วทั่วโลกกว่า 346.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวที่9นะครับนั่นก็คือโฮมหนังภาพยนตร์แนวแอนิเมชันสุดน่ารักว่าด้วยเรื่องของเพื่อนรักจากต่างดาวผลงานการสร้างของ DreamWorks โดยได้สาวลีฮันน่าและเจมส์โรมมาร่วมในเสียงตัวละครหนังทำรายได้สูงสุดทั่วโลกกว่า 367.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผม DreamWorks Home อันดับที่8นะครับนั่นก็คือหนังมีโคเลยคิงแมนนะฮะหนังสายลับในชุดสูทที่สามปรากฏการหนังสายลับตั้งแต่ต้นปีหนังเรื่องนี้แผ่วพาวไปด้วยอาวุธสุดไฮเทคที่ทำให้คนดูทั่วโลกชื่นชอบอย่างมากนะฮะหนังเรื่องนี้สามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปถึง 403.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะฮะเอาละครับอันดับที่7นะครับนั่นก็คือ San Andreas ดเวนจอนสันขับเฮลิคอปเตอร์เผชิญภัยพิบัติพาภรรยาตามหาลูกสาวหนังหนีแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติที่สนุกมากแม้แต่ล็อกจะตามสู่ไปบ้างแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับคนดูอย่างล้นหลามโดยเฉพาะ CG ที่ทำออกมาอย่างยอดเยี่ยมไอสัตว์ทำดีกว่าอีกแฮ่หนังเรื่องนี้กวาดรายได้สุดมาลายทั่วโลกไปกว่า 415.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะฮะYou will feel it. I cannot emphasize this enough. You need to get out, and I mean now. If you can't, ดับที่6นะครับนั่นก็คือโดเรมอนเอ้ยไม่ใช่ซินโดเรล่านะครับดิสนีย์จับนางซินไปอยู่ในรูปแบบของลีฟแอคชั่นไล่มนต์สะกดคนดูทั้งโลกให้ไปตาตึงกับความงดงามของแฟนตาซีที่หลงไหลยิ่งนักเฮ้ยเสียงเป็นไรเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นรีแอคชั่นที่ประสบความสำเร็จจนนำไปสู่การปัดฝุ่นเรื่องอื่นๆให้มาอยู่ในรูปแบบของคนแสดงบ้างให้มนต์สะกดใจเรื่องนี้สามารถกว่าแล้วได้ทั่วโลกไปถึง 538.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยจะไปทำไมไม่ไปนี่ก็คือ50 Case of Grey ที่สร้างมาจากหนังสืออีโรติกชื่อดังที่มีภาพฉากสุดภาพฉากเซ็กซี่สุดเล่าร้อนและชวนเสียวโอ้ยเอาเสียงคุณแล้วเซ็กซี่เลยฮะแม้กัดอายุของผู้เข้าชมหลายๆรับประเทศแต่ก็ทำเงินได้ไม่น้อยเลยรวมทั้งกำลังจะมีหนังภาคต่อในปีหน้าด้วยโอ้โหจะมีอีกเหรอแต่ก็ดีนะถ้าไม่มีคนอย่างไรผมจะไปดูอะไรนะฮะปีเตอร์เอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์แกนพารวมโอ้ยตายแล้วกูมิสเตอร์แกนพากว่ารายได้ทั่วโลกไปกว่า 569.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหวัดนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมSay I did stay. What would happen? อันดับที่4นะครับนั่นก็คือ Avenger กับภาคต่อของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล Marvel Studio ได้สร้างหนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ที่ปูสุดเรื่องราวในจักรวาลร่วมกับจอห์นวิดอร์
ทำรายได้ถล่มทลายทั่วโลกอยู่ที่ 1,405.3 ดอลลาร์สหรัฐ So stand and fight No way we all get through this We can tear them apart From the insideนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่3มาแล้วนะครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือ Fast and Furious 7เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแข่งรถที่เริ่มสร้างภาคแรกเมื่อปีคริสต์ศักราช1001ปัจจุบันมาถึงภาค7กันแล้วนะครับผมในภาคนี้ได้นักแสดงแอคชั่นที่ใครก็ต้องรู้จักเป็นแน่แท้เขาคือโทนี่จ่าเองครับผมกำกับโดยเจมส์วาได้รายได้ไม่ใช่ได้รายได้ที่เขาทำได้ทั่วโลกนั้นก็คือ 1,511.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐล้านมีรอเรือได้เว้นล้าน Looks like the sins of London have followed us home. Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. We're being hunted. Get low when the whistle goes. Now we talk.Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. อันดับที่2นั่นก็คือจูราสสิกวอลการทำให้ครั้งของไดโนเสาร์การมาชนภัยสารต่อความระทึกขวัญจากภาคจูราสสิกปาร์คเมื่อปีคริสต์ศักราช1993หลังจากระยะเวลาผ่านไป22ปีสวนสนุกแห่งโลกจูราสสิกก็ได้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบยิ่งกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งในชื่อจูราสสิกเวิลด์ผู้กำกับโคลิกเทโวโรหนังเรื่องนี้ได้รายได้ถล่มทลายทั่วโลกกว่า 1,668.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาละครับแล้วก็มาอยู่อันดับที่1กันแล้วนะครับโหผมจะตายแล้วนะเป็นหวัดฮะอันดับที่1นะครับนั่นก็คือ Star Wars การกลับมาของ Star Wars ในภาคนี้เป็นการดำเนินต่อจากภาค6ประมาณ30ปีลุคสกายวอล์กเกอร์หายตัวไปจากจักรวรรดิก็มีกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่าปัตตกตุยปัตตคาวาคี First Order เกิดขึ้นมาแทนผลงานการกำกับของ JJ Abrams หลังเรื่องนี้ทำรายได้ถล่มทลายสูงสุดในปี2015นั่นก็คือ 2,011.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเยอะไปไหนเนี่ยถ้าใช้หมวกกลับมาแบบผมนั่นบ้างนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับหนังรายได้สูงสุดในปี2015ที่ผมได้จัดขึ้นใน Easy นี้นะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์และถ้าใครให้กดแชร์ทวีตใครแชร์เอ้ยถูกใจให้กดแชร์แต่เมื่อยังแคร์ให้กด Subscribe นะครับทวีตพอเข้ามาอีกแล้วผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน Easy หน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับ Easy นี้สวัสดีครับผม